ไปดูกันที่คู่3กันต่อเลยนะครับนิชาวปอโสพลพบกับอินซีเล็กทีเด็ด99ครับครับผมนะครับคู่นี้ชมพิกัด112ไม่ใช่ KR นะฮะเปลี่ยนกระทันหันใช่ครับเพราะว่า KR เนี่ยไม่ทำน้ำหนักใช่ครับก็เลยถอนออกไปถอดออกไปฮะถอดไปเลยแล้วก็เขียนว่ามีข่าวนะฮะว่าจะเสียสมหมายจะทำหนังสือไม่จัด KR ชกที่ราชดำเนินเพราะว่าคือไม่ยอมทำหนักแล้วหนีไปอ่ะครับผมแหมถือว่าเขาเรียกว่าไม่มีความเป็นมืออาชีพใช่ครับก็ต้องติดตามข่าวกันต่อนะครับครับผมก็ทำให้ทางด้านอินซิเล็กที่799นี่มาเข้าเวรแทนกระทันหันน้ำหนักก็เลยต้องปล่อยมาใช่ครับก็จำอีกครั้งนะครับไม่ใช่ KR นะครับ KR ไม่ได้ชกครับผมเป็นอินซิเล็กนะครับผมอินซิเล็กนี่มีรายการสัปดาห์หน้านะครับผมในศึกสองสมัยนัดใหญ่ครับคู่นี้นี่เรทไม่เปิดครับครับผมในการซ้อมเป็นรองนะครับผมแล้วก็การซ้อมนี่อาจจะไม่เต็ม 100% นะครับครับวันนี้ต้องปล่อยมา KR เอ้ยทางด้านอินซิเล็กนะครับผมมา115จริงๆชก109นะครับชก108 109พอๆกับนิชาวเนี่ยแหละก็เป็นมวยแทนล่ะครับมาเร่งเดินครับชาวรีพเดชศึกเลยครับเดินแหมวันนี้อินซิเล็กไม่กลัวครับยืนปักหลักแรกเลยครับเตะซ้ายอุ้ยเจอคืนเสียบเข่าขวาขึ้นไปโอ้โหดูครับวันนี้เจอมวยแทนเนี่ยจะเป็นยังไงครับถ้าพูดถึงกระดูกกระเดี่ยวนี่ก็ต้องที่เจ้านิชาวครับใช่ครับผมแล้วก็การเตรียมตัวดูดีกว่าแต่ก็ไม่จำเป็นต้องชนะเสมอไปนะมวยในรายการแหมถ้าประมาทก็พลิกได้นะครับผมผ่านไป3ยกนะครับสถานการณ์อยู่ที่ฝั่งที่ชาวประมาณ 7-4 นะครับผมก็ถือว่าสถานการณ์ยังไม่ไปไหนไกลครับนะออกมายกที่4นะครับผมนี่ครับทางด้านอินซิเล็กไม่รอช้าเดินไล่ตีเลยตีสูงใหญ่กว่าต้องคล้องตีเข้าไปอินซิเล็กเกาะนายได้นี่ชาวจะแก้ยังไงครับเนี่ยดูครับโอ้โหดูครับตีไม่พักเลยครับยังฟัดกันอยู่เอาก่อนว่าตีขวาคืนครับนิชาวแยกออกมาขยับเข้าไปครับเตะขวาครับนิชาวเอาโดนซ้ายโต้มาอีซีเล็กที่แกก็ไม่ยอมเหมือนกันนะสู้ดีเหมือนกันครับมาแทนก็จริงแต่ว่าบนสังเวียนนี่ต้องเต็มที่ครับใช่ครับผมตีโอ้โหนี่ครับวงในดีเหลือเกินครับอีซีเล็กเขามีโต้มี2มาแถม2ยัดไส้โอ้โหจังหวะนี้เรียกคืนเลยครับแหมอุ้ยโดนไปเริ่มไม่ดีครับอินซิเล็กหมดแล้วนะครับนิชาวอินซิเล็กโดนไปเยอะๆมีถอยดูครับมีถอยดูจะทำยังไงฮะต้องถอยก่อนแล้วครับโดนกำปั้นครับอีกโอ้เริ่มช็อตอินซิเล็กตั้งกำแพงไว้ครับแต่นี้ชาวนี่กะจะพันเด็ดศึกเลยครับแต่เห็นคู่ต่อสู้เพี้ยนพร้ำครับเอาอยู่เลยครับขยับเข้าไปครับนี้ชาวแต่ก็ไม่เร่งแล้วครับอินซีเล็กนี่ได้แต่ตั้งรับครับโอ้ยโดนขวาอีกทีแม่ชาวเนี่ยเป็นมวยอาวุธหนักนะครับไปเปิดหน้าเปิดตาเปิดช่องให้เขาออกอาวุธมาเนี่ยอันตรายนี่ครับ4ยกผ่านไปสถานการณ์ไกลเลยครับมีชาวได้เปรียบต้องมาลุ้นกันยกสุดท้ายแหละครับว่าคู่นี้จะมีจุดพลิกผันอะไรหรือเปล่าครับสุดท้ายเดินครับอินซิเล็กบิดแล้วต่อยซ้ายปล่อยขวาถีบซ้ายโอ้โหแข้งยาวๆถีบนำมาก่อนต่อยซ้ายขวาไปนี่ครับไล่ต่อยแล้วครับทีมงานทีเด็ดสั่งลุยชูกำปั้นแล้วครับมาเดี๋ยวก็รู้ว่าเด็ดไม่เด็ดลายทุบแล้วนะครับดูครับแดดนี่ชาวนี่ไม่บวกไม่แรกแล้วครับป้องกันตัวสุดฤทธิ์
ก็นิชาวนี่บอกว่าไอ้น้องพอเถอะไม่ปะทะแล้วครับโอ้โหสีแดงก็ยังไล่อยู่นี่เดินยังไม่ถอยนะครับยังเดินอยู่แต่ดูจะเดินช้าลงไปครับชาวปอโสพลเป็นนักชกในรายการนะครับชนะคะแนนอินซิเล็กที่เด็ด99ไปก็ขาดลอยนะครับใช่ครับผมก็การเตรียมตัวเป็นรองอ่ะใช่แล้วน้องไม้วันนี้ก็เร่งไม่ขึ้นนะครับผมครับก็ถือว่าหัวใจสู้ดีแล้วถ้าการฟิตซ้อมเต็มที่นี่น่ากลัวเลย